การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนมหัศจรรย์มนตราป่วนหัวใจนายพระรองพาร์ทที่6ตอนที่แล้วยักษ์แห่งหุบเขาเข้าใจว่าทีโอเป็นคนไม่ดีเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่ขึ้นมาบนยอดเขาเหมันจึงเกรี้ยวกราดและไม่ยอมมอบต้นตำแยแมวให้กับทีโอเทพอารักษ์จึงใช้พัดวิเศษพัดเจ้ายักษ์แต่ทีโอก็ขอร้องว่าจะเจรจากับยักษ์เองเมื่อทีโอรู้ว่ายักษ์บาดเจ็บจากเสี้ยนที่ตำเท้าอยู่ก็รีบช่วยเหลือยักษ์ทันทียักษ์จึงได้รู้ว่าทีโอเป็นคนดีและยอมมอบต้นตำแยแมวให้ในที่สุดเทพอารักษ์พาพวกเขามาส่งด้านล่างตามเดิมทีโอจึงรีบต้มยาให้พาสเทลดื่มจนหายเป็นปกติด้านอีริกและวาเลนที่เริ่มรู้ตัวว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเป็นมนุษย์กินคนและแอบวางยาในอาหารของพวกเขาก็เริ่มหาทางหนีออกจากบ้านหลังนั้นโดยทำแผนลวงเอาผ้าห่มสุมกันไว้บนเตียงให้เข้าใจว่าพวกเขาเข้านอนกันไปแล้วพร้อมกับอาศัยจังหวะที่คุณป้าคนนั้นเผลอแอบหนีกันออกมาแต่ก็ถูกคุณป้าตามล่าจนทันอีริกไม่มีทางเลือกจึงใช้คาถาจัดการกับคุณป้ามนุษย์กินคนคนนั้นเพราะหากปล่อยไว้ก็อาจเป็นอันตรายกับนักเดินทางคนอื่นทางด้านทีโอและพาสเทลเจอที่พักเป็นเพิงบนต้นไม้พวกเขาจึงพักที่นั่นในคืนนั้นเช้าวันต่อมาพาสเทลและทีโอรีบออกเดินทางมาถึงตีนเขาที่กำลังมีงานของหมู่บ้านและบังเอิญว่าเจอกับอีริกและวาเลนที่นั่นด้วยพาสเทลรีบถามทางกับหัวหน้าคณะละครสัตว์และออกเดินทางต่อเพื่อนำต้นตำแยแมวไปมอบให้กับราชาแมวและได้กุญแจดอกที่3มาสำเร็จหนังสือเวทนั้นก็พาพวกเขาไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งก็คือปราสาทของท่านเขาแดคิวล่าโดยท่านเขาตั้งเงื่อนไขให้พวกเขาไปหาผลไม้เลือดในสุสานทางตะวันออกมาแลกกับกุญแจดอกที่4และเมื่อทุกคนออกเดินทางในคืนนั้นก็ได้พบกับหมาป่าที่กำลังออกล่าเหยื่อในคืนวันพระจันทร์สีเลือดทำอะไรสักอย่างสิโคฟี่มันจะกระโจนเข้ามาหาพวกเราแล้วนะยายพาสเทลฉันก็กำลังนึกอยู่เหมือนกันน้อยเจ้าพวกมนุษย์หมาป่าวันนี้ออกล่าเหยื่อแต่หัวค่ำเชียวนะดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยพวกเราแล้วนะครับใช่แล้วล่ะค่ะพวกคุณน่ะไม่ต้องกังวลนะคะเราจะจัดการเองโหเจ๋งมากอ่ะใช้คาถาหน่อยเดียวหมาป่าเชื่องเป็นแมวเลยต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพวกเราไว้น่ะคุณเป็นหัวหน้าคณะละครสัตว์ที่เจอกันวันนั้นนี่คะใช่แล้วล่ะข้าสองพี่น้องกำลังจะเดินทางกลับหมู่บ้านพอดีน่ะขอขอบคุณจริงๆค่ะถ้าไม่ได้พวกคุณพวกเราต้องแย่แน่ๆดูท่าพวกคุณคงจะยังไม่มีที่พักสินะคะยังไงก็ตามพวกเรามาก่อนแล้วกันต้องขอรบกวนด้วยนะครับอะไรนะพวกท่านบอกว่าจะไปตามหาผลไม้เลือดในสุสานทางตะวันออกอย่างนั้นหรอเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆน่ะเขาว่ากันว่าที่นั่นมีอาถรรพ์บางอย่างซ่อนอยู่นะมันคืออะไรหรือครับพอจะบอกพวกเราได้ไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าข้าไม่เคยเข้าไปถึงมันจะอันตรายยังไงแต่พวกเราก้าวมาแล้วคงจะถอยไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็ต้องไปเอาผลไม้นั่นกลับมาด้วยให้ได้เอาเถอะพรุ่งนี้ข้าจะพาพวกท่านไปหาคนที่รู้เส้นทางก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไปกินข้าวกินปลากันก่อนข้าลืมแนะนำตัวไปเลยสินะข้าชื่อเบนน้องสาวข้าชื่อเรฉันพาสเทลค่ะส่วนเจ้านี่ชื่อโคฟี่ผมทีโอครับส่วนผมอีริกฉันชื่อวาเลนค่ะทานกันให้เต็มที่เลยนะทุกคนได้อาบน้ำสักทีนะคะคุณวาเลนคุณเรใช่เลยล่ะค่ะคุณพาสเทลรู้สึกผ่อนคลายจังเลยตามสบายเลยนะคะพวกคุณห้องน้ำที่เนี่ยกว้างขวางคนที่รู้เส้นทางน่ะเขาอยู่ที่นี่แหละที่นี่คือฟาร์มของเขาน่ะ
ข้าต้องขอโทษด้วยที่อาจจะไม่ได้ออกเดินทางตามพวกท่านไปนะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณเบนคุณเรแค่นี้พวกเราก็ขอขอบคุณมากๆแล้วขอโทษด้วยนะคะพอดีคุณเบนเจ้าของคณะละครสัตว์บอกว่าคุณเป็นคนที่รู้เส้นทางไปสู่สารทางตะวันออกใช่ไหมคะใช่ทำไมล่ะหรือว่าพวกท่านเป็นนักเดินทางที่จะเข้าไปเก็บผลไม้เลือดในสุสานนั่นน่ะข้าบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันอันตรายมากข้าไม่ไปด้วยหรอกช้าก่อนครับพวกเรามีค่าเหนื่อยเป็นสินน้ำใจให้นะครับอย่างนั้นหรอกหรอแต่ถึงอย่างนั้นน่ะข้าก็ขอแค่นำทางให้เท่านั้นนะข้าไม่เข้าไปในนั้นเด็ดขาดเลยไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็ขอขอบคุณมากแล้วที่นี่แหละพวกท่านด้านในน่ะจะมีสุสานอยู่เดินตรงเข้าไปเลยที่นี่หมอกจัดจังเลยนะคะคุณพาสเทลนั่นสิคะแทบมองอะไรไม่เห็นเลย คิดหรอว่าข้าจะโง่เดี๋ยวพอพวกเจ้าได้ผลไม้นั่นมาแล้วข้าจะฆ่าพวกเจ้าแล้วชิงผลไม้นั่นมาซะทีนี้ล่ะข้าก็จะได้ผลไม้วิเศษนั่นโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยทุกคนคะฉันเห็นต้นผลไม้เลือดแล้วค่ะต้องเป็นต้นนี้แน่ๆเลยระวังตัวนะครับคุณพาสเทลผมว่าคงจะไม่ได้ไปเก็บได้ง่ายๆแน่ๆทีโอนายดูสิยายพาสเทลน่ะฟังนายที่ไหนปีนขึ้นไปเก็บแล้วนั่นไงอย่าบ่นสิคะคุณอีริกฉันยิ่งได้รีบอยู่ได้มาแล้วค่ะแย่ แล้วพาสเทลลองมองรอบๆสิตอนนี้พวกซากศพน่ะขึ้นมาจากหลุมกันหมดแล้วนะมันคงทำหน้าที่เฝ้าผลไม้เลื่อนต้นนี้อยู่แน่ๆมิจริงนะนี่สินะคืออาถรรพ์ที่ใครๆเขาบอกว่าที่นี่มันมีอันตรายนะบังอาจมาบุกรุกที่ของพวกเราพวกแกต้องตายทำยังไงกันดีคะทุกคนพวกมันกำลังพยายามฝังพวกเรานะน้อยเจ้าพวกซากศพฉันไม่มีวันยอมหรอกคุณซานด้าเขามอบนิยายเรื่องนี้ให้ฉันทำต่อแล้วดังนั้นฉันเป็นผู้กำหนดเรื่องราวทั้งหมดฉันจะไม่ให้พวกแกทำอะไรพวกฉันได้ทั้งนั้นหยุดเดี๋ยวนี้พวกแกจงหยุดซะดีมากพาสเทลเธอทำได้แล้วอย่างนั้นล่ะฉันจะร่วมส่งพลังไปให้ด้วยคุณพาสเทลคุณทำได้ยังไงนะครับยายพาสเทลเธอนี่มีอะไรให้ประหลาดใจอยู่เรื่อยเลยนะยังไงก็เถอะรีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอะค่ะคิดว่าจะไปได้ง่ายๆหรอพวกแกน่ะส่งผลไม้นั่นมาให้ข้าซะอะไรกันอีกล่ะเนี่ยไม่มีทางพวกเราไม่มีทางส่งให้แกหรอกพูดมากนักเจ้าพี่ชายคนโตงั้นแกก็ตายก่อนคนแรกเลยแล้วกันอย่านะอย่าทำอะไรพวกเขาโอ๊ยยายพาสเทลเธอเข้ามาขวางทำไมเนี่ยคุณพาสเทลช่วยไม่ได้อย่าเข้ามาขวางเองนี่พวกพี่ๆทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะวาเลนจะรักษาให้คุณพาสเทลเดี๋ยวนี้ค่ะแกทำร้ายคนของฉันเราจะต้องได้เห็นดีกันอะไรของแกเนี่ยแกโกรธขนาดนี้เชียวหรอแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคุณพาสเทลเขาคือคนสำคัญของพวกเราคุณพาสเทลครับเป็นยังไงบ้างนะทำใจดีๆเอาไว้นะตอนนี้วาเลนรักษาแผลให้เรานะคะไม่เป็นไรแล้วค่ะที่ยังไม่ฟื้นน่ะคงจะเพราะตกใจนะคะรีบไปจากที่นี่กันเถอะทีโอขอบใจมากๆนะวาเลนที่ช่วยยายพาสเทลเอาไว้น่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้รักษาอย่างฉันอยู่แล้วล่ะค่ะคุณพาสเทลนี่กล้าหาญจริงๆเลยนะคะฉันชื่นชมมากๆโชคดีที่พวกเราเจอโรงแรมที่พักนะครับคุณพาสเทลก็จะได้พักด้วยสบายมากหายห่วงค่ะฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณทีโอดูสิฉันลุกขึ้นเต้นได้แล้วนั่นเนี่ยถึงคุณจะบอกว่าคุณปกติแล้วยังไงผมก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่ดีล่ะครับคุณพาสเทลแต่บ้ากอดฉันทำไมเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าครับทำไมหน้าแดงแบบนั้นเปล่าๆค่ะนี่เธอน่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมน่ะฉันโอเคมากๆเลยค่ะคุณอีริกดูสิฉันเต้นได้ฉันโอเคแล้วแต่ก็ยอมรับนะคะว่าตอนที่โดนดาบฟันน่ะเจ็บเหมือนกันน่ะทีโอนายไปเตรียมอาหารมาให้เยนี่ดีกว่าครับพี่อีริกคุณพาสเทลโอเคดีใช่ไหมคะครับคุณวาเลนฉันขอขอบใจเธอมากเยพาสเทลที่เข้ามาช่วยน่ะแต่ทีหน้าทีหลังอย่าทำอะไรไม่คิดแบบนี้อีกนี่ฉันโดนบ่นอีกตามเคยสินะคะยีบ้าเอ้ยเธอนี่มันบื้อจริงๆเลยอ่ะ
ที่ฉันพูดน่ะก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงอะไรกันโดนกอดอีกแล้วพี่อีริกวาเลนหรือว่าพี่อีริกจะมีใจให้กับคุณพาสเทลอย่าไปรบกวนพวกเขาดีกว่าค่ะคอฟฟี่เราออกจากห้องนี้ไปก่อนเถอะคุณวาเลนเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเช้านี้หน้าตาไม่ค่อยสดใสเลยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะคุณพาสเทลคอฟฟี่เธอรู้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เมื่อวานวาเลนบังเอิญเห็นเธอกับอีริกกอดกันนะสิมินน่าล่ะเธอเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วมั้งเนี่ยสวัสดีพวกมนุษย์เชิญเข้ามาเลยในที่สุดพวกเจ้าก็กลับมาที่นี่อีกครั้งคงจะได้ของที่ข้าต้องการแล้วสินะค่ะนี่เป็นผลไม้เลือดจากสุสานทางตะวันออกค่ะดีมากได้ผลไม้นี่มาแล้วข้าคงจะเป็นหนุ่มไปอีกนานเลยล่ะนี่คือกุญแจที่พวกเจ้าต้องการขอขอบคุณท่านเขามากค่ะเอาล่ะหนังสือเวทบอกว่าให้เรามากันที่นี่แหละที่นี่มันชายทะเลนี่คะแล้วนั่นนางเงือกนางเงือกตัวเป็นๆเลยสวัสดีค่ะพวกมนุษย์ทุกๆคนมีธุระอะไรกับพวกเราหรือเปล่าคะดูจากการแต่งตัวแล้วพวกคุณคงจะเป็นนักเดินทางใช่แล้วล่ะค่ะคุณนางเงือกพอดีว่าฉันมาตามหากุญแจในตำนานเพื่อไขตำราเล่มนี้นะคะถ้าให้เดาคงจะมีใครโดนคำสาปสินะคะใช่แล้วล่ะค่ะได้โปรดช่วยพวกเราหน่อยนะคะกุญแจนั้นอยู่ที่ไหนหรอคะพวกเรายินดีช่วยอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ปัญหาคือกุญแจนั่นน่ะได้รับการดูแลจากท่านเจ้าสมุทรนะคะขอแค่บอกทางพวกเรามาก็พอค่ะเดี๋ยวพวกเราน่ะจะออกเรือและดำน้ำลงไปเองว้าวอากาศดีมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณพาสเทลดูร่าเริงได้เสมอเลยนะครับพาสเทลเธอดูนั่นสิค่ะคุณทีโอคะนั่นมันตัวอะไรกันน่ะแย่แล้วสินั่นมันปลาหมึกยักษ์นี่นะคิดจะไปที่ก้นสมุทรอย่างนั้นเหรอตอบคำถามของข้าให้ได้ทุกข้อสักก่อนข้าถึงจะยอมให้ผ่านไปพาร์ทที่6จบลงเพียงเท่านี้นะคะปลาหมึกยักษ์จะตั้งคำถามอะไรกับพวกเขาต้องติดตามชมต่อกันในพาร์ทที่7แล้วค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe กดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย